ต้อนรับพี่เกดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแทนพี่หนูดี1วันนะคะหัวข้อของเราน่าจะเคยเจอกันทุกคนแหละค่ะเมื่อเราเจอกับเหตุการณ์ที่ว่ามีคนเขาก็คิดแทนเรานะคะคืออาจจะด้วยความหวังดีแล้วก็เราคิดแทนคนอื่นไปเลยแล้วกันว่าสิ่งนี้เธอน่าจะชอบสิ่งนั้นน่าจะดีสำหรับเธอแต่บางทีแล้วเนี่ยในยุคที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเรามีวุฒิภาวะที่มากพอและการมาคิดแทนคิดเผื่อคนอื่นอย่างเนี้ยมันก็ไม่ค่อยจะดีเสมอไปนะพี่เกดนะจริงค่ะแล้วก็บ่อยครั้งที่มันเกิดปัญหานะพี่เกดว่าไอ้อาการคิดแทนเนี่ยมันสร้างความวุ่นวายมากพอสมควรเพราะว่าถ้าลองมาสังเกตดูดีๆเนาะบอกว่าเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแบบหนึ่งแต่ภาพในหัวของเราในมโนของเราอะค่ะต้องการให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะความต้องการของเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมติว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีแฟนใจดำไม่เอาใจใส่เราก็จะคิดในใจว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเป็นเรานะเราจะเลิกหรือว่ามันมีคนคนหนึ่งมีชีวิตหาเช้ากินข้ามนั่งรถเมล์แทบทั้งชีวิตเนาะแต่ว่าเราเนี่ยก็เผลอคิดไปว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้น่าจะมีความก้าวหน้ามากกว่านี้ความคิดของเรามันเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าชีวิตที่ใช่ที่คนคนนั้นชอบเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเผลอเนาะดูถูกความคิดเขาไปยุ่งเรื่องของเขาแล้วก็กลายเป็นคนที่คิดแทนแบบนี้ค่ะซึ่งถามว่าพี่เกดเคยเป็นไหมเคยเป็นยิ่งกับคนใกล้ตัวเนาะคิดแทนอย่างที่แบบเรื่องของวิตามินสมมติว่าพี่เกดทานวิตามินพี่เกดก็แบบว่าตัวนี้มันดีมากเลยปรารถนาดีหวังดีอยากจะให้แฟนพี่เกดทานแต่เขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเคมีทั้งหมดหรืออะไรก็แล้วแต่พอความคิดไม่ตรงกันก็ตีกันสิคะคราวนี้เนาะเพราะว่าเราต้องการอย่างหนึ่งแต่เขาชอบและเชื่อชีวิตในแบบของเขาแบบนั้นแต่เราก็ต้องการจะไปยัดเยียดมันก็เลยอีรุงตุงนางความหวังดีก็กลายเป็นความจุ้นจ้านสารแนของตัวเราไปซะดังนั้นวันนี้คาดว่าหลายๆคนทั้งคุณผู้ฟังนะคะปูเป้แล้วพี่เกดเนี่ยยังเผลอมีอาการเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเราดูกลไกกันเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสงบเรียบร้อยเรียบง่ายนะคะไม่เผลอติดกับดักของไอ้คำว่าคิดแทนแล้วก็ไปสร้างความวุ่นวายอย่าให้ความหวังดีของเราเนี่ยค่ะกลายเป็นความจุนจ้านเนี่ยเราจะทำกันยังไงเป้เคยเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเองไหมเจอคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราก็จะมีความคิดที่ไม่เหมือนใครพี่เกดเช่นห้องส่วนตัวเราอยากจะมีห้องที่ทาสีดำนะแต่ไม่ใช่ว่าดำล้วนในใจปุ๊เป้คือแบบว่าเดี๋ยวเราจะซื้อแบบพวกของแต่งผนังที่มันแบบสีวับวาวเราอยากให้มันเหมือนแบบดวงดาวอะไรเงี้ยแต่คือพอเราพูดสีดำปุ๊บคือทุกคนแบบไม่ได้มันเป็นสีงานศพจะบ้าหรืออะไรยังไงแล้วก็คือเราก็แบบโอเคถ้ามันไม่ใช่บ้านเราก็ไม่เป็นไรห้องอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านผู้ใหญ่ของเราไม่เป็นไรก็ไม่ต้องดำก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือวันรุ่งขึ้นห้องที่ควรจะเป็นห้องปุ๊เป้มันถูกแบบเป็นสีอะไรก็ไม่รู้พี่เกดซึ่งมันเป็นสีที่น่าเกลียดมากเป็นวอลเปเปอร์อะไรก็ไม่รู้ก็คือเหมือนเขาแบบรีบสกัดดาวรุ่งไม่ให้เราทาสีที่เราอยากจะชอบเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คือพอเห็นปุ๊บสีที่เราไม่ชอบบวกกับผ้าม่านเหมือนฉากลิเกเนี่ยก็ก็อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือมันอึดอัดเนาะมันเราคือแบบเอ้ยเดี๋ยวสิถามสักนิดไหมอันเนี้ยคือจะเป็นห้องของเราคือควรให้ความไว้วางใจเราหรือว่าให้พื้นที่ส่วนตัวให้ความคิดของเราได้มันบรรจงบรรเจิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคอนโดปุเพณปัจจุบันนี้คือโนสนโนแคร์ไม่มีใครมาบังคับแล้วดิฉันก็ผนังข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งชมพูมันเหมือนเป็นอัดอั้นตันใจสมัยเด็กโอ้ชีวิตสีเขียวในทุ่งลาเวนเดอร์เลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยพี่เกดพอคือถ้าสมมติพอเรามาฟังตรงนี้หนึ่งที่พี่เกดเห็นความเคลื่อนไหวเนาะก็คือความต้องการของตัวเราเนี่ยมันไปย้อนแย้งไปขัดแย้งกับของอีกคนนึงซึ่งของเป้เนี่ยดันเป็นคนที่มีอิทธิพลในการบีบบังคับค่ะก็
ขีดเส้นทางเดินให้กับตัวเรานะคะอย่างสมมติว่าอย่างของเราล่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นๆทั่วไปล่ะบางทีเนี่ยก็ไม่ได้มีจิตในชีวิตเรานะคะแต่ก็มีความสาระเนี่ยก็คือมาจุนจ้านคิดแทนแล้วก็มาโน้มน้าวมาบีบเค้นคาดคั้นว่าเฮ้ยทันยมัยเธอต้องคิดแบบนี้เธอจะคิดแบบนั้นไม่ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นทำให้แทนที่จะเป็นเพื่อนกันได้แทนที่จะสงบกันได้แทนที่จะเป็นเจ้านายลูกน้องที่ดีเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีความสัมพันธ์ที่น่ารักเนี่ยก็กลายเป็นอะไรที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่เรื่องขัดใจแทบตลอดเวลาความชอบของเราคือเรื่องหนึ่งนะคะความชอบของเขาคือเรื่องหนึ่งความหวังดีของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดสำหรับความเชื่อหรือความชอบของใครต่อใครเนาะดังนั้นวันนี้อะไรต่างๆที่มันวุ่นวายเนี่ยมันพี่เกดว่ามันเกิดจากความไม่พอใจนะคะคือการคิดแทนของเราเนี่ยมันก็ถูกก่อกวนด้วยความไม่พอใจในชีวิตของเขาคิดเรื่องเขายุ่งเรื่องเขาจนกลายเป็นคนที่ก่อกวนความสงบสุขของคนทั้งสองฝ่ายดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้สิ่งที่ต้องจัดการนะคะคือไม่ใช่วิถีชีวิตของใครต่อใครแต่มันหมายถึงจัดการความสงบความสบายความไม่จุนจ้านของใจและความคิดของตัวเราเองที่จะไม่ไปเบียดเบียนความสงบสุขของชีวิตใครๆอันนี้มันต้องฝึกออกแรงต้านกันเยอะๆเลยล่ะเนาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะพูดคุยกันต่อนะคะพี่เกดการที่มีคนอื่นมาคิดแทนเรานะคะบางทีอาจจะด้วยความที่รู้จักแล้วก็มีความปรารถนาดีแต่ก็ลืมที่จะคิดไปว่าสิ่งที่ตัวเขาชอบเราอาจจะไม่ชอบเนาะแล้วก็มีอีกหลายๆกรณีที่เขาคิดแทนเผื่อหลายๆคนทั้งที่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันแต่ก็ฉันคิดว่าแบบนี้มันดีที่สุดแล้วนะคะอย่างหลายๆครั้งถ้าเกิดเป็นในองค์กรหรือว่าในกรุ๊ปเพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีคนที่จะแบบว่าฉันเลือกให้แล้วหมดแล้วทริปนี้เราต้องไปแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ร้านเราจะกินแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีการสาวเสียงอะไรกันซึ่งทุกคนก็จะอาจจะแบบอ้าวถามสักนิดสิคือบางทีเขาอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าหรือว่าเป็นที่พอใจสำหรับทุกๆคนมากกว่านี้คือพี่เกดว่าความชอบของคนน่ะมันละเอียดซับซ้อนมากเลยอะค่ะอย่างแม้กระทั่งตัวเราเองนะเป้บางครั้งเนี่ยเราก็อยากไปนั่งร้านอาหารหรูๆหรือบางทีเราก็อยากกินข้าวอยู่บ้านสบายๆตัวเราอะความชอบมันยังปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยช่วงเวลาอะไรแต่ดังนั้นเนี่ยการจะรู้ใจใครเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะแล้วก็การจะต้องไปนั่งคิดเผื่อใครๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่เกดมองว่าอย่างสมมติอย่างยกตัวอย่างเรื่องกรุ๊ปการเที่ยวเนี่ยเพื่อนคนที่คิดมาก็แบบแอบคิดให้แล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยมันน่าจะครบรสสนุกสนานมากมายแล้วสมมติถ้าตัวพี่เก๋เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมทริปแล้วบอกไม่ฉันอยากไปวัดอยากไปไหว้พระอยากจะไปไหว้เจ้าแม่เปี่ยมรักสมมติเนาะเอาเราเป็นสายมูอย่างเงี้ยเราชอบอย่างเงี้ยปุ๊บถ้าไม่สะดวกใจก็บอกไปตรงๆนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่สามารถมาคาดเดาได้หรอกว่าธัญมัยเธอจะชอบอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างและเขาไม่สามารถเสิร์ฟได้ทั้งหมดถ้ามันเป็นกรุ๊ปใหญ่เนี่ยความชอบนะคะหัวข้อที่จะต้องแต่ละคนจะชอบมันจะหลากหลายจะให้ได้ดั่งใจคนทั้งกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากซึ่งถ้าเราประมาณการแล้วว่ามีความขุ่นใจมากกว่าความชอบใจเราก็บอกเขาออกไปว่าเราไม่สะดวกเดี๋ยวเราขอไปไหว้เจ้าแม่เปี่ยมรักของเราเองอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่มีปัญหาคือถ้าเพื่อนจะงอนหรือหมั่นไส้เรามันก็เป็นทางเลือกของเขาเพราะเราก็น่าหมั่นไส้จริงๆอันเนี้ยนะคะก็ถึงบอกว่าจะการที่จะคิดแทนหรือเอาใจใครต่อใครไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากตัวเราเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราต้องการอะไรแล้วคิดว่าไปกับเพื่อนแล้วไม่สนุกก็ไม่ต้องไปกับเพื่อนไปคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมานั่งงอนด้วยว่าเพื่อนไม่พาไปด้วยเพราะเราเรื่องเยอะเรื่องมากความชอบของเรามันละเอียดอ่อนจริงๆนะคะนะก็คือมันก็จะมีแตกต่างกันไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีเหมือนว่าเพื่อนสมัยเรียนกับเพื่อนที่เที่ยวขาลุยเพื่อนสายปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็จะสามารถพบเจอหลากหลายกันได้นะคะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรเพราะว่าอย่างกรณีพอพี่เกดบอกว่าเนี่ยสมมติขอแยกไปก็แน่นอนแล้วก็ต้องมีงอนก็ต้องคิดแบบอ้าวทำไมไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้ความสัมพันธ์มิตรภาพมันแบบเจื่อนๆนิดนึงเพราะฉะนั้นคิดว่าก่อนที่เราจะร่วมไปทำอะไรกันเยอะๆถ้ามีคนตัดสินใจแทนเราถ้าอันเนี้ยเราไม่สะดวกใจอ่ะบอกไปเลยเราจะได้ไม่มาขุ่นเคืองกันทีหลังเนาะ
จริงอันนี้พี่เกดอยากให้สูดหายใจลึกๆนะคะแล้วขอให้ใจกว้างกับความชอบส่วนบุคคลของคนหน่อยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใจติดแค่ทัศนคติไม่น่ารักอะเวลาที่แบบเพื่อนชอบต่างจากเราเอาง่ายๆเลยอย่างของพี่เกดเนี่ยพี่เกดจะมีเพื่อนเป็นพระเยอะแล้วก็เพื่อนบางคนเนี่ยเขาเป็นสายวัดป่ากรรมฐานใช่ไหมเขาก็บอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินกลุ่มของทางที่สวดมนต์เนี่ยก็จะนั่งเถียงในใจหน้าดำหน้าแดงคือความเชื่อและความชอบมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดนะคะแต่มันคือเรื่องที่ใช่สำหรับชีวิตเขาดังนั้นคุณจะชอบนั่งหลับตาปีคุณนั่งไปแต่ถ้าพี่เกดจะชอบแหกปากสวดมนต์เพราะมันก็ทางเลือกของพี่เกดอย่าให้ความชอบและความเชื่อของตัวเราอะค่ะไปยัดเยียดว่าใครจะถูกใครจะผิดใครจะดีหรือใครจะเลวนะคะคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบเลือกทางที่ชอบที่ใช่และตัวเองเชื่อได้เสมอวันนี้ที่มันวุ่นวายแล้วก็มีปัญหาเนี่ยเพราะเราจุนจ้านไปคิดแทนเขาว่าเขาควรจะต้องคิดเหมือนเราอย่าคิดต่างจากเราแล้วมันจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดชีวิตที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะมันเป็นเฉพาะปัจเจกเนาะมันจะเป็นเฉพาะของบุคคลน่ะเพราะแต่บางคนก็ชอบบ้านที่มีความเรียบง่ายบางคนก็ชอบบ้านที่มีนวัตกรรมเลิศหรูความชอบของใครเนี่ยความชอบที่มันต่างกันอะไรเป็นตัวชี้วัดใครว่าใครถูกว่าใครผิดมันไม่มีค่ะในเรื่องของความพอใจนะคะมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลดังนั้นอย่าให้ความพอใจของตัวเราเนี่ยไปจุนจ้านและไปยัดเยียดว่าเขาควรจะต้องพอใจเหมือนเราหรือควรจะไม่พอใจในอะไรชีวิตของตัวเขาเองนะคะคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดจะชอบจะเชื่อและใช้ชีวิตไปในแบบที่เขาคิดว่ามันใช่ตัวเราก็มากลับมากกลับมาจัดการนะคะอย่างคนอื่นมาคิดแทนเราเราก็อึดอัดเราก็ไม่ชอบดังนั้นเราในวันนี้หาสูดหายใจกันลึกๆก็อย่าเผลอไปคิดแทนใครแล้วอย่าเผลอไปคิดว่าเขาควรจะชอบใจที่คิดคล้ายๆเราเพราะว่าความชอบนะคะหรือความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนเราเคยอึดอัดเวลาคนบังคับให้เราชอบอะไรเนี่ยเราเป็นยังไงเราก็อย่าเผลอไปเป็นคนแบบนั้นก่อนจะไปจัดการให้ใครเนี่ยมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยกลับมานะคะฝึกออกแรงต้านใจที่มันวุ่นวายของตัวเองให้มากๆนะคะเคารพสิทธิ์ความชอบแล้วก็ความเชื่อของเพื่อนเราของคนที่เรารู้จักให้มากๆเพราะว่าแต่ละคนนั่นแหละอย่างที่บอกว่าจุดที่ชอบและเชื่อมันต่างกันวิธีที่ใช่ของแต่ละคนมันต่างกันอย่าไปอนุมานว่าชีวิตที่ใช่ต้องเป็นแบบเดียวกันมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะให้คุณผู้ฟังลองมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่มีคนมาคิดเผื่อคุณแล้วคุณรู้สึกไม่แฮปปี้ไหมนะคะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ022451843และถ้าได้เป็นสายหน้าไมค์เดี๋ยวจะได้รับนะคะเป็นกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมแบบคลีนๆดื่มง่ายดีต่อสุขภาพด้วยย้ำเบอร์อีกทีนะคะ022451843ค่ะWe love to share มาค่ะรับสายจากคุณผู้ฟังทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนสายคุณอะไรคะกบค่ะคุณกบนะฮะประสบการณ์เคยมีคนที่คิดแทนเผื่อคุณกบไหมคะต้องบอกอย่างนี้คือจริงๆอ่ะมีแต่ไม่บ่อยพออายุเริ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีละค่ะมีที่พอพูดถึงปุ๊บมีแต่เรานี่แหละไปคิดแทนเขาล่าสุดเลยค่ะอ๋อฮะอันนี้ไม่ดีเลยจำขึ้นใจเลยคือแฟนเขาเพื่อนนะคะเขาโทรมาปรึกษากับเราว่าเนี่ยมีแฟนนะแล้วก็แฟนเนี่ยแอบมาถอดเมมโมรี่ในรถมาแอบฟังเรื่องราวสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวกับตัวเขาเองกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีที่อันเนี้ยเราก็ได้ยินแบบนี้ปุ๊บเราก็ไปคิดแทนเขาเลยว่าไม่ดีนะทำแบบนี้ไม่ถูกมาลิดรอนสิทธิเราในการที่จะดึงเมมโมรี่การ์ดออกแล้วเอาไปฟังเองโดยพลการแล้วพูดในทำนองว่ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือรู้เหตุการณ์ในสิ่งที่เราไม่เคยเล่าแล้วก็เลยทำให้เกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะทำยังไงดีเราก็เลยบอกว่าโหเป็นพี่นะพี่รับไม่ได้อ่ะค่ะเลยนะค่ะพูดไปปุ๊บ
นี่เราพูดอะไรออกไปเราไปคิดแทนเขาคือในขณะนั้นเราก็รู้สึกด้วยนะคะว่าเราไปคิดแทนเขาพี่ไม่ยอมนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่มันเป็นความคิดของพี่เองนะแต่ว่าเราก็ไปคิดเองละกันว่าจะยังไงแล้วก็บอกถึงสิ่งที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดพูดไปแล้ววางหูไปแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราพูดอะไรออกไปอันนี้ก็แย่เหมือนกันค่ะค่ะแล้วพอเรามานึกได้อุ๊ยเราพูดอะไรไปเราได้โทรกลับไปหาเพื่อนคนนั้นไหมว่าเออแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปยุยงให้เลิกกันอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ค่ะไม่ได้โทรกลับไปแต่ว่าในบทสนทนานั้นที่เราคุยกันยาวๆเนี่ยเราก็บอกว่าจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบอกนะว่าเธอควรจะเลิกกันแต่มันเป็นสิทธิ์ของเธอเธอก็ควรจะพิจารณาเอาเองแต่ว่าพี่บอกว่าถ้าเป็นพี่เจอเหตุการณ์แบบนี้พี่รับไม่ได้อยู่แล้วเป็นพี่ก็สบายเลยเพราะว่าอันนี้มันมากเกินไปสำหรับเราอันนี้เราก็บอกน้องเขาว่ามันเป็นความคิดของฉันนะเป็นความคิดส่วนตัวนะไม่ได้ไปบอกว่าให้เธอเลิกแล้วน้องเขาเนี่ยตอนนี้โอเคกับแฟนเขามั้ยคะโอเคค่ะโอเคเพียงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็จบก็แนะนำว่าเออก็ควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำตามหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็คือแค่แสดงความคิดเห็นที่มากกว่าเคยค่ะฟังพี่กบแล้วนะคะอย่างเจตฟังตรงเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยในความปรารถนาดีแล้วก็หวังดีว่าแบบเฮ้ยมันคุณกบอาจจะแนะวิธีจัดการอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะแล้วน้องเขาก็อาจจะเอาเข้าไปปรับใช้ในบางจุดเพราะว่าเขาก็จะรู้จักครอบครัวเขาแฟนเขาดีที่สุดถามว่าผิดไหมในเรื่องของการช่วยคิดตรงเนี้ยสำหรับเกดมองว่าพี่เกดมองนะคะก็คือไม่ผิดเพราะเขาโทรมาถามว่าเอ้ยเขาจะทำอย่างไรอันนี้คือการขอความคิดเห็นซึ่งเราก็ทำหน้าที่เพื่อนหรือรุ่นพี่แสดงความคิดเห็นออกไปนะคะมันไม่ผิดเลยก็สำหรับตัวพี่เกดนะพี่เกดว่าเออเราก็ทำได้แล้วเราก็ออกตัวไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงแต่ว่าเราแค่อาจจะรู้สึกผิดที่ว่าเผลอคิดไปว่าโอ้ยถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์นี้ฉันจะไม่ยอมอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้แน่ๆเลยว่าคุณแฟนเขาเนี่ยที่ทำเพราะว่าเป็นห่วงต้องการจะรู้ความเคลื่อนไหวบางทีตัวรุ่นน้องเราอาจจะไปสร้างปัญหาอะไรเอาไว้แล้วทำให้มีเรื่องไปปรึกษากันในครอบครัวแล้วแฟนอยากจะรู้ข้อมูลที่แท้จริงอันเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราแนะนำไปแค่ว่าก็ไปคุยกับเขาดีๆแล้วบอกเขาว่ามีอะไรอยากรู้เนี่ยให้ถามแต่แบบเนี้ยเรารู้สึกไม่แฮปปี้เพราะบางทีกำลังนินทาตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแนะนำเขาไปนะคะซึ่งเดาว่าคุณกบเนี่ยก็แนะนำไปเรียบร้อยดังนั้นก็ถือว่าขอให้สูดหายใจลึกๆเนาะเรากลับไปแก้อะไรไม่ได้แต่จากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้มีวิธีในเรื่องของการช่วยคิดในแบบที่เราอาจจะไม่เผลอเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในซิทูเอชั่นมากเกินไปนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่โทรมานะคะเดี๋ยวจะมีของรางวัลให้ด้วยนะคะยังไงก็ถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะขอบคุณค่ะได้ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะ UFC Velvet นมข้าวโอ๊ตขนาดใหม่180มลพกพาสะดวกอุดมด้วยคุณประโยชน์มีเบต้ากลูเคนที่เป็นใยอาหารทำให้อิ่มท้องและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายพร้อมส่งความอร่อยถึงบ้านแล้ววันนี้สั่งได้เลยค่ะที่ Lazada Shopee Facebook UFC Cafe หรือ Line @UFC Online ค่ะ We love to share